ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับสำหรับเสียงของทั้ง2ใบนี้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไรและจะเลือกใบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนายต้นตาลฮะและวันนี้เราอยู่กันในช่วงซาวด์ดีๆคอมแพร์เลยครับผมวันนี้ท่านผู้ชมเป็นเรื่องของเสียงล้วนๆนะฮะผมจะหยิบสุดยอดลำโพงที่ต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่ฮอตฮิตมากๆสำหรับช็อปหน้าร้านของเรานั่นก็คือเจ้า JBL นะครับ Partybox Encore Essential และนี่ฮะเจ้า JBL Boombox 3นั่นเองท่านผู้ชมครับ2ใบนี้ลูกค้าถามกันเข้ามามากเหลือเกินนะฮะท่านใดที่มาหน้าร้านก็อยากให้ทดสอบกันและเปิดเปรียบเทียบกันอยู่เสมอเพราะฉะนั้นในวันนี้คลิปนี้ฮะผมเลยมาคอมเพลในเรื่องของคุณภาพเสียงของทั้ง2ใบนี้ให้ฟังกันล้วนๆเลยท่านผู้ชมฮะว่าแล้วก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับว้าวแล้วก็ไป So sexy Kristen you Dame Fendi mi amor La fiesta VIP Modelo Louis V So sexy Kristen you Dame Fendi mi amor La fiesta VIP Modelo Louis V อย่างไรกันบ้างสำหรับคุณภาพเสียงของทั้ง2ใบนี้ท่านผู้ชมฮะต้องบอกว่าค่ายเดียวกันแหละเนาะ JBL แต่ต่างซีรีส์กันฮะถ้าให้ผมพูดสรุปสั้นๆนะฮะมาที่เจ้า Boombox 3ก่อนท่านผู้ชมเจ้า Boombox 3เนี่ยคุณภาพเสียงที่ออกมาเนี่ยชัดเจนนะในส่วนของเสียงกลางแหลมเนี่ยก็ปลายเปิดน่าดูเลยเสียงแหลมเนี่ยใสน่าดูท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเขาออกแบบมาสำหรับการฟังเพลงโดยเฉพาะเลยและยิ่งในส่วนของเสียงเบสที่มาพร้อมกับ Passive Radiator ถึง2ข้างท่านผู้ชมฮะหนักแน่นจริงๆนะครับผมในเรื่องของเสียงที่ผมฟังท่านผู้ชมมาเขาเหมาะมากที่จะเอาไปเที่ยวท่านผู้ชมไปเอาติ้งนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเสียงเนี่ยด้านหน้าเนี่ย3ทางนะแล้วก็มีเบสอยู่ด้านข้างเนี่ยคือเอาไปใช้ในอินดอร์ก็ดีเอาท์ดอร์ก็ได้ท่านผู้ชมฮะกำลังเสียงก็เหลือๆนะฮะสำหรับเจ้า Boombox 3นะและราคาของเขาอัปเดตวันนี้อยู่ที่ 18,615 บาทรวมแวตพร้อมจัดส่งท่านผู้ชมฮะ
ในฝั่งของเจ้า Encore Essential กันบ้างเป็นรุ่นที่ไม่มีไมค์เนี่ยราคาขอพูดถึงราคาก่อนละกันราคาเขาย่อมยาวกว่าเขาอยู่ที่ 12,900 บาทท่านผู้ชมในส่วนของน้ำเสียงเนี่ยโอเคล่ะกลางแหลมนะท่านผู้ชมนะอาจจะไม่เปิดไม่สว่างเท่ากับเจ้าบูมบ็อกซ์3นะแต่ในส่วนของเสียงเบสเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนักแน่นทีเดียวท่านผู้ชมฮะทำออกมาได้ดีเลยสำหรับเจ้า Encore Essential ท่านผู้ชมฮะแต่ที่บอกว่าเสียงกลางแหลมอาจจะสู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้หรือเปล่าต้องบอกว่าท่านผู้ชมเขามีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปสำหรับเจ้า Encore Essential เนี่ยเขาไม่ใช่เอาไว้แค่ฟังเพลงนะเขายังรองรับไมโครโฟนก็ได้นะฮะอย่างกีตาร์อินพุตเข้ามาก็ได้ท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะว่าวัตถุประสงค์การใช้งานมันแตกต่างกันทีนี้ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเองแล้วล่ะครับว่าถูกใจคาแรคเตอร์ของตัวไหนนั่นเองครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ฮะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานครับผมและสุดท้ายครับแน่นอนว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ Sound Dido Shop ครับสวัสดีครับผม